ประวัติยอท่านศาสตราจารย์ดร.พันธุ์ดวงจิตวงศ์ซ่าอดีตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมอดีตประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านพันธุ์ดวงจิตวงศ์ซ่าเกิดวันที่12เดือน12ปี1947ที่บ้านซบซ่านเมืองเสียงคอแขวงหัวพันประเทศลาวเป็นลูกชายของท่านบุญทองและนางโปยท่านได้สร้างครอบครัวกับนางบัวจันทร์วงศ์ซ่ามีลูกนำกัน4คนปี1968ถึงปี1971เป็นครูสอนยูงเหียนสร้างครูศูนย์กลางนาขาวเวียงไสแขวงหัวพันปี1971ถึงปี1974เหียนทฤษฎียูซอซอเวียดนามปี1974ถึงปี1976เป็นเลขาท่านศรีสมพรลอวันไสอยู่คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคปี1976ถึงปี1980เป็นครูสอนอยู่มหาวิทยาลัยศูนย์กลางสร้างครูนาขาวเมืองเวียงไสและเป็นครูสอนอยู่มหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์ดงโดกปี1980หาปี1983เหียนต่อยุงเหียนพักซันซุงที่มอสโกสหภาพโซเวียตปี1983หาปี1991เป็นคณะเลขาศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวปี1992หาปี1993เป็นหัวหน้าวารสารอารุณวันใหม่ปี1993หาปี1995เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุติสามเขต6หลวงพะบ้างปี1996เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ปี1997ไปค้นคว้าปริญญาเอกอยู่สสเวียดนามปี1998เป็นรองหัวหน้าผู้ประจำการคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคปี1998หาปี2001เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติปี2001หาปี2005เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมปี2006ถึงปี2011เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เป็นหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุติ6เขต4แขวงอุดมไซปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เป็นประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาตเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุติ7เขต15แขวงจำปาสักปี2015ได้รับนโยบายปีนปั้วยาวนานปี2017ย้อนสุขภาพและอายุเกษียณท่านจึงได้ขอออกพักการรับเบี้ยบำนาญตามนโยบายของพรรครัฐมาฮอดวันที่16เมษายนปี2020ท่านพันดวงจิตวงศ์ซ่าได้ถึงแก่มรณกรรมโดยพญาติของตนเองรวมอายุได้73ปีและนี้ก็คือประวัติย่อของท่านศาสดาจารย์ดร.พันดวงจิตวงศ์ซ่าอดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ที่7ที่8และที่9และประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ